คุณผู้ชมคะกรณีเรียกเก็บคืนเบี้ยผู้สูงอายุวันนี้ได้มีคำสั่งความคืบหน้าออกมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอให้ชะลอการเรียกเก็บเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุไปก่อนนะคะหลังจากพบว่ามีกรณีที่ซ้ำซ้อนกับการรับเงินบำนาญพิเศษก็ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นเพราะตอนแรกก็กังวลน,นะคะว่าจะต้องเป็นหนี้ในช่วงบ้นปลายของชีวิตค่ะ หนังสือเอกสารขอบอกล้างนิติก,กรรมและเรียกเงินคืนของเทศบาลตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งให้กับนางทองศรีรัตนพักดีเพื่อขอส่งเงินจำนวน2 0 0 0 0บาทคืนให้กับทองศรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้แจ้งให้นางทองศรีชำระเงินเบีย้ยอย่างชีพคนชราย้อนหลังคืนให้กับเทศบาล หลังจากพบว่ามีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับเบี้ยบำนาญของทายาทโดยทำหนังสือสัญญาผ่อนชำระเงินเดือน1,800บาทเป็นเวลา5ปีและให้ชำระเงินล่วงหน้า20%คือ18,000บาทโดยในเอกสารระบุหลังจากนี้ด้วยนะคะว่าจากนี้จะระง,งับการเรียกเก็บเงินจนกว่าจะมีความชัดเจนถึงแนวทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าขณะนี้ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง200แห่งที่พบปัญหาการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับเบี้ยบำนาญของทายาทพร้อมให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหนังสือชะลอการเรียกเก็บเงินเบี้ยคนชราคืนส่งให้กับผู้สูงอายุทุกคนส่วนรายที่ได้ทำการผ่อนชำระแล้วก็ให้คืนเงินทั้งหมดส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางอีกครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เริ่มคลายความกังวลคหลังมีคำสั่งชะลอการจ่ายเงินเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นภาระลูกหลานและมีหนี้สินในช่วงบ้นปลายของชีวิตนายพรเทพเจริญพงศ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาระบุว่ากรณีผู้สูงอายุ4คนที่ถูกเทศบาลตำบลจอหอฟ้องให้จ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพคืนขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ถอนฟ้องทำให้ต้องต่อสู้คดีตามกฎหมาย ซึ่งสภาทนายความได้รวบรวมสำนวนคำให้การของผู้สูงอายุเสร็จสิ้นแล้วทั้ง4สำนวนและจะนำคำให้การไปยื่นต่อสารแขวงนครราชสีมาเพื่อฟ้องแย้งกลับไปยังเทศบาลตำบลจอหอให้จ่ายเบี้ยยังชีพคืนให้กับผู้สูงอายุย้อนหลังตั้งแต่เรียกคืนมาเมื่อปี2562เป็นต้นมาค่ะ